สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอั้นนันทวัฒน์นะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Most Exclusive ครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาติดตามนวัตกรรมดีๆที่น่าสนใจซึ่งเป็นฝีมือของคนไทยนะครับรวมไปถึงเรื่องราวในแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของบ้านเราครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทางรายการของเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่นะครับที่ Nippon Paint Decorative Coating ประเทศไทยอยู่ที่พระประแดงสมุทรปราการเรียกว่าไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะครับเชื่อว่าถ้าเอ่ยชื่อถึง Nippon Paint นะครับหลายคนคงจะนึกถึงสีทาบ้านถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้อั้นจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเทคโนโลยีสี Stone Art ซึ่งเป็นสีทาบ้านที่ใช้แทนหินแกรนิตนั่นเองเรียกว่าน่าจะถูกอกถูกใจสำหรับคนรักบ้านอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอย่ารีรอนะครับเดี๋ยวอั้นจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยและพบกับเทคโนโลยีตัวนี้ส่วนจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของสีทาบ้านแน่นอนนะครับว่าสีทาบ้านสามารถที่จะสร้างอารมณ์ความรู้สึกและก็สร้างบรรยากาศที่ดีให้กับตัวบ้านได้นั่นเองนะครับแน่นอนว่าถ้าพูดถึงสีทาบ้านหนึ่งชื่อที่หลายคนมักจะนึกถึงเป็นอันดับต้นๆ นั่นก็คือสีนิปปอนเพนต์นั่นเองนะครับวันนี้อันจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยนะครับถึงเทคโนโลยีสีสโตนอาร์ตเทคโนโลยีนี้จะเป็นอย่างไรและน่าสนใจแค่ไหนนะครับวันนี้ผู้ที่จะให้ข้อมูลกับเรานะครับขอต้อนรับ Marketing Manager นะครับบริษัท Nippon Paint Decorative Coating ประเทศไทยจำกัดนะครับต้อนรับคุณธนาลีลามณีสวัสดีครับคุณธนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณธนานะครับแล้วก็ขอบคุณทางบริษัท Nippon Paint ด้วยที่ให้เกียรติวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับยินดีมากๆครับผมครับก่อนอื่นเดี๋ยวจะให้คุณธนาเกริ่นหรือว่าแนะนำสำหรับเทคโนโลยีสี Stone Art สักนิดนึงนะครับว่าเทคโนโลยีตัวนี้เป็นยังไงเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้รู้จักเทคโนโลยีสี Stone Art ก่อนครับครับเทคโนโลยีสี Stone Art นะครับก็เป็นสีลักษณะสีพ่น texture นะครับที่ลวดลายเนี่ยจะลักษณะเหมือนหินแกรนิตนะครับแต่ว่าการทำงานจริงอ่ะเป็นการพ่นสีลงไปนะครับเมื่อลูกค้าเห็นเนี่ยจะเหมือนหินแกรนิตเลยนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือจะมีหลายๆเรื่องเช่นเรื่องต้นทุนเรื่องอะไรต่างๆก็ตามแต่เดี๋ยวจะเล่าในดีเทลให้ฟังทีละกันนะครับได้เลยครับซึ่งถ้าพูดถึงตัวหินแกรนิตในท้องตลาดทั่วไปนี่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามีหลายรูปแบบหลายประเภทนะฮะซึ่งหลายบ้านเนี่ยอาจจะเลือกใช้หินแกรนิตแต่ว่าวันนี้มีเทคโนโลยีสีสโตนอาร์ตอย่างที่เราจะคุยกันให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับทราบกันมากขึ้นซึ่งเรียกว่ามีลักษณะคุณสมบัติคล้ายๆกับหินแกรนิตแต่ว่ามีเรื่องของต้นทุนและก็ราคาที่น่าสนใจมากๆครับครับผมครับถามคุณธนานิดนึงว่าที่มาที่ไปที่ทำให้ทาง Nippon Paint คิดค้นเรื่องของเทคโนโลยีสีตัวนี้ขึ้นมาเป็นเพราะอะไรครับจริงๆถ้าเกิดว่าเราดูในตลาดการก่อสร้างนะครับหรือว่าตลาดบ้านสร้างเองหรือว่าตลาดอาคารสูงทั่วไปนะครับเราเห็นว่ามีการใช้หินแกรนิตค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้เมื่อเรามาดูเทรนด์ของการทำงานในปัจจุบันนะครับหนึ่งคือเรื่องแรงงานน้อยลงค่าแรงสูงขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องโครงสร้างนะครับการทำงานโครงสร้างต่างๆเนี่ยผู้รับเหมาหรือว่าคนทำงานอยากได้โครงสร้างที่เบาลงนะครับเพราะว่าทำงานได้เร็วขึ้นโครงสร้างไม่ต้องใช้เหล็กเยอะเนี่ยยกตัวอย่างเป็นต้นนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการทำงานเนี่ยสั้นลงนะครับส่งงานเร็วขึ้นนะครับเจ้าของบ้านได้บ้านเร็วขึ้นนะครับคือถ้าใช้เป็นหินแกรนิตจริงๆนี่คือมันจะค่อนข้างใช้เวลานานอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับก็หลายๆเรื่องยกตัวอย่างเช่นการขนส่งเองต้องขนส่งหินมาหลายๆแผ่นนะครับการติดตั้งก็ต้องติดใช้กาวลักษณะพิเศษในการติดยิ่งเป็นอาคารสูงนะครับต้องมีการขึ้นไปติดตั้งข้างบนนะครับก็มีเรื่องเซฟตี้เรื่องอะไรพวกนี้ด้วยครับลักษณะของหินแกรนิตที่จะนำไปติดตั้งถามนิดนึงอันนี้ส่วนตัวไม่ค่อยทราบสักเท่าไหร่มันจะคล้ายๆลักษณะคล้ายๆเป็นแบบแผ่นกระเบื้องไหมครับเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นยังไงเนี่ยที่เอาไปติดตั้งกับก็เป็นลักษณะแผ่นสี่เหลี่ยมนะครับแต่ว่าแผ่นที่ติดสำหรับงานภายนอกเช่นอาคารสูงหรือว่าบ้านทั่วไปเนี่ยจะแผ่นในลักษณะจะใหญ่กว่าแผ่นกระเบื้องทั่วไปใหญ่กว่ากระเบื้องห้องน้ำกระเบื้องห้องน้ำปูพื้นกระเบื้องห้องครัวพวกเนี้ยนะครับจะเป็นแผ่นใหญ่เลยนะครับอย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นที่มาที่ไปใช่ครับที่ทางทำให้ทาง Nippon Paint คิดค้นขึ้นมาครับกระบวนการตรงนี้นะฮะในการที่คิดค้นพัฒนาแล้วก็รวบรวมข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการวิจัยอะไรต่างๆเองก็ดีใช้เวลานานไหมครับสีพ่น texture เนี่ยมีมาค่อนข้างนานแล้วนะครับถ้าต่างประเทศแล้วกันนะครับอย่างที่ญี่ปุ่นเองนะครับNippon Paintก็ต้องก่ออย่างที่ท่านผู้ชมทราบนะครับว่าเป็น
ที่มาเนี่ยมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นทางเราเองนะครับประเทศไทยญี่ปุ่นหรือว่าหลายๆประเทศในเอเชียเองเราคุยกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่า R&D Research Development เนี่ยเราคุยกันทุกประเทศเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความต้องการในตลาดลักษณะนี้เราก็ถามว่าประเทศยูมีลักษณะนี้ไหมที่สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะครับเพราะเรามองว่า Customer Requirement นะครับหรือว่าความต้องการลูกค้าในประเทศไทยเนี่ยมีลักษณะนี้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีสินค้าประเภทนี้มานานแล้วเราก็แค่ขอโน้ตฮาวขอแชร์โน้ตฮาวมานะครับก็เป็นสีพ่นเท็กเจอร์ที่เทคโนโลยีจริงๆต้องบอกว่ามาจากญี่ปุ่นค่อนข้างนานแล้วนะครับเป็น10ปีแล้วครับผมครับแล้วก็นำเทคโนโลยีตัวนี้จากประเทศญี่ปุ่นแดนอาทิตย์อุทัยมาที่ประเทศไทยอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นที่นำเข้ามาแล้วเป็นยังไงบ้างครับมีการเปิดตัวหรือว่าทำให้ลูกค้าลูกบ้านเนี่ยได้รู้จักยังไงบ้างครับจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเราเปิดตัวไปเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะครับปี2016นะครับทีนี้ลักษณะการเปิดตลาดเนี่ยเราพยายามจะเริ่มที่งานโปรเจกต์ก่อนเป็นงานโครงการนะครับเพราะว่าการทำงานเนี่ยค่อนข้างจะต้องใช้ความเป็นโปรเฟชชั่นแนลพอสมควรนะครับเจ้าของบ้านทั่วไปเนี่ยถ้าจ้างช่างเนี่ยไปทางช่างนอกทั่วไปทำเนี่ยจะต้องค่อนข้างลำบากค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยอยากลองตลาดที่เป็นตลาดโปรเจกต์ก่อนนะครับเพราะตลาดโปรเจกต์เนี่ยใช้งานทีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อาคารสูงเนี่ยจะมีลักษณะการใช้หินกรานิตภายนอกค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าตลาดการโครงการในตลาดที่มีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับก็เลยอยากจะลองที่ตลาดนี้ก่อนนะครับทีนี้ถ้าตลาดโครงการประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับเราจะ move หรือว่าขยายตลาดไปที่ตลาดบ้านเดี่ยวสร้างเองต่อไปครับตลาดโครงการนี้คืออะไรอยากจะให้ขยายความสักนิดนึงตลาดโครงการก็อย่างเช่นอาคารสูงอพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมเนี่ยนะครับอาคารสูงส่วนใหญ่เนี่ยการตกแต่งเนี่ยจะใช้หินกรานิตค่อนข้างเยอะนะครับแทนการใช้การทาสีนะครับเพราะว่าหินกรานิตก็ลวดลายสวยงามนะครับไม่เหมือนสีทาบ้านทั่วไปเรื่องนึงก็คือเรื่องความทนทานของหินกรานิตนะครับเพราะฉะนั้นหินกรานิตเนี่ยจะค่อนข้างเป็นที่นิยมในงานโครงการอาคารสูงเป็นพอสมควรครับผมโครงการที่ว่านี้ก็คือน่าจะเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ใช่ครับเป็นหมู่บ้านต่างๆคอนโดมิเนียมต่างๆใช่ครับแล้วก็คือไปเจาะตลาดกลุ่มนี้ก่อนใช่ครับนะครับแล้วผลตอบรับก็คือดีเลยใช่ไหมฮะลูกค้าที่เป็นลูกค้าโซนอาร์ตกับลูกค้าที่ใช้หินกรานิตคือลูกค้ากลุ่มเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาลูกค้าออกแบบมาหรือว่าดีไซเนอร์ออกแบบมาเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าบริเวณนี้ต้องใช้หินกรานิตนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้ากลุ่มนี้เป็นลูกค้าเป้าหมายของเรานะครับทีนี้ลูกค้ากลุ่มที่ใช้หินกรานิตเป็นประจำเราก็ไปคุยกับเขาว่าจริงๆถ้าคุณใช้สีโซนอาร์ตมีข้อดีกว่ายังไงบ้าง1 2 3 4นะครับทีนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้นทุนเรื่องการทำงานนะครับเรื่องลวดลายที่ได้หลากหลายนะครับและสุดท้ายก็คือสีโซนอาร์ตเป็นสีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะเป็นสีสูดน้ำนะครับ